ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะเข้ามาเรารู้สึกแบบโฮมมี่รู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านมากเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ที่มาที่ไปของที่นี่ก็เดิมทีได้ออกแบบไว้เป็นที่พักตอนหลังเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนไว้เป็นที่สำหรับรองรับผู้ที่อยากจะมานั่งสบายๆรีแลกซ์ริมแม่น้ำเพราะวิวแม่น้ำสวยครับเอกลักษณ์ของที่นี่ครับเราได้ข่าวว่ามีอาหารที่แบบเอาวัตถุดิบจากชุมชนต่างๆมารวมอยู่ที่นี่ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ใช่ครับเรามีวัตถุดิบที่ไหนไม่มีจังหวัดไหนไม่มีก็คือแห้วครับลำดับแรกเนี่ยผมก็มองว่าแห้วเนี่ยมันสามารถนำมาทำเป็นแกงได้ทานคู่กับโรตีจริงเหรอฮะใช่ครับอุ้ยไม่เคยได้ยินครับเราสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมองถึงวัตถุดิบท้องถิ่นใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรของนนทบุรีนะครับที่ศรีประจันครับนอกจากนี้เมนูที่มันเป็นเมนูพื้นถิ่นคือต้มส้มไก่ใบกะเพราครับลักษณะคล้ายๆต้มยำแต่ว่าเราอันนี้เราใส่ใบกะเพราแล้วก็ใส่เครื่องที่มันดูมีความหอมต้องลองครับเดี๋ยวต้องลองได้เลยครับโอ้โหพี่ธนุชครับเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับเมนูแต่ละอย่างดูแปลกตามากเลยครับมีอะไรบ้างครับผมเริ่มจากเมนูแรกเลยนะครับโรตีแกงแห้วครับโรตีแกงแห้วมาสุพรรณต้องกินแห้วครับนำหมูมาแกงกับใส่แห้วเข้าไปนะครับแล้วทานคู่กับโรตีโอ้เยี่ยมเลยผมขออนุญาตชิมเลยนะครับเชิญเลยครับครับอ่ะโอ้ยหิวข้าวแหละคนดูออกว่าผมหิวข้าวโอเคชิมนะครับไปครับกลมกล่อมเต็มจนมากครับแล้วก็ผมชอบเท็กซ์เจอร์ของแห้วอ่ะมันกรอบๆนะพี่เหมือนแห้วมันจะเป็นรสชาติกลางๆทำให้เราแต่งเติมกับอะไรมามันก็จะเป็นรสชาติแบบนั้นอร่อยมากเลยอ่ะพี่เยี่ยมอร่อยครับกินอีกคำดีกว่าอันนี้กินแห้วเปล่าแห้วสดมันดีอย่างนี้เองครับโอ้นะครับเมนูแรกอร่อยมากเลยพี่อ่ะขออนุญาตไปเมนูต่อไปนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนสปาเกตตี้หรือว่าแบบเส้นหมี่อะไรเงี้ยแต่นี่มันคือขนมจีนเหรอครับใช่ครับตรงนี้ชื่อหมู่บ้านขนมจีนเราก็เลยนำขนมจีนเนี่ยมาผัดกับไส้กรอกอีสานชิมนะครับครับเชิญเลยครับขออนุญาตชิมนะครับทุกคนเมนูนี้ขนมจีนผัดอีสานขนมจีนผัดอีสานครับ Let's go ครับอร่อยเข้มข้นมากเลยคือขนมจีนอ่ะมันมีความนุ่มอยู่แล้วอ่ะพอเอามาผัดเหมือนกับมันเหมือนฟิวชั่นนิดนึงนะครับพี่อารมณ์ประมาณว่าเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ว่าพอได้รสชาติของไส้กรอกอีสานอ่ะกับพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับเป็นทั้งสุพรรณเป็นทั้งอีสานเป็นทั้งฝรั่งอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็บีบมะนาวด้วยมันแบบโอเคเลยเยี่ยมเลยครับพี่อร่อยครับต่อครับพี่ต่อเราอะไรกันต่อดีพี่เป็นต้มส้มไก่ใบกะเพรานะครับขออนุญาตชิมครับพี่
้ยเขาหั่นเป็นแบบพอร์ชั่นเล็กๆให้แบบทานง่ายด้วยนะครับทุกคนอ่ะมีใบกะเพราด้วยปึ๊บอุ๊ยดีอ่ะได้ความรู้สึกเหมือนต้มยำน้ำใสถ้าเกิดว่ามาทานอาหารที่นี่ครับผมรู้สึกว่า1เราได้ความฟิวชั่นด้วยแต่ว่าอีกกลิ่นนึงที่ผมได้เลยคือรู้สึกเหมือนกับกลับมากินข้าวที่บ้านกลับมาแบบกินฝีมือน้ำพริกของคุณแม่ต้มยำที่เราคุ้นชินที่แบบทานง่ายแล้วก็แบบเหมือนกับมันมีลูกเล่นอยู่ในตัวของมันด้วยพี่เยี่ยมเลยพี่ชอบมากเลยพี่ผมชอบทุกอันเลยอ่ะ